สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอเชียโมเลดนะครับวันนี้พบกับผมครูนนท์นะครับและครูอุ้มค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนำวิธีการนะครับออกกำลังกายท่าเล็กล้างนะครับเล็กล้างที่ถูกต้องถูกวิธีเป็นยังไงและเล่นยังไงให้โดนครับไปติดตามกันครับผมเริ่มจากเซต5นะครับ1นะครับแยกเท้าประมาณช่วงไหล่นะครับผมปลายเท้าชี้ตรงนะครับถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังนะครับนี้ย่อเข่าลงนะครับย่อเข่าซ้ายลงเวลาเซต5นะครับให้วางเข่ากับพื้นก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อะไรครับยืดไม่ใช่นะ โอเคเซต5ง่ายนะครับเดี๋ยวกล้องมาดูนะครับอยากให้เข่าไปปลายเท้านะครับเท้าอยู่ข้างหน้านะครับให้เป็นมุมฉากนะครับเข่าเสร็จแล้วเข่าที่อยู่ข้างหลังนะครับก็เป็นมุมฉากเหมือนกันนะครับเปิดส้นเท้าอยู่ข้างหลังไว้นะครับเอามือจับเอวนะครับและยืนขึ้นนะครับตรงๆยืดอกตัวตรงนะครับโอเคต่อไปนะครับวิธีการเล่นให้ย่อเข่าที่อยู่ข้างหลังลงนะครับย่อลงโดยเข่าไม่ถึงพื้นนะครับและยืนขึ้นหายใจออกส้นเท้าเปิดไว้ตลอดเวลานะครับย่อลงหายใจเข้าครับผมยืนขึ้นหายใจออกนะครับสังเกตว่าตัวของทุกลมนะครับจะตรงนะครับไม่โน้มไปข้างหน้านะครับแล้วก็ไม่เอียงไปด้านหลังนะครับนะครับแบบนี้เล่น15ครั้งนะครับประมาณ 3-4 เซตเป็นไงบ้างครับฟิลไหมครับเหนื่อยนะคะโอเคครับผมวิธีการเพิ่มน้ำหนักนะครับและสร้างก้นให้ได้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามีวิธีการเพิ่มหนักโดยการใช้ดัมเบลนะครับผมตะกี้เป็นแบบบอดี้เวทนะครับเป็นบิกินเนอร์พื้นฐานง่ายแต่นี้เริ่มเข้าสู่ลูกอินเตอร์มีเดียนะครับผมเริ่มหนักขึ้นนะแต่ก็ง่ายเหมือนกันครับเล่นได้ง่ายๆเลยโดยการใช้ดัมเบลนะครับซื้อดัมเบลไว้ข้างต้นขาเซตอัพเหมือนเดิมแยกเท้าช่วงไหล่นะครับผมปลายเท้าชี้ตรงนะครับถ้าก้าวไปหน้าถ้ากลัวจะไม่ได้ให้ถอยนะฮะถอยนี่ถอยตรงๆแล้วก็ดัมเบลอยู่ที่ข้างขานะครับนี้ก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับง่ายๆย่อเข่าลงเข่าไม่เลยปลายเท้านะครับสังเกตดูให้ดีสบายนะครับน้ำหนักเบาๆนะครับผมย่อเข่าที่อยู่ข้างหลังนะครับเข่าข้างหน้าไม่เลยปลายเท้านะครับโอเคนะครับโอเคครับผมและสำหรับวันนี้นะครับพุ่มครับเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับว่าผลเป็นยังไงครับหลังจากที่ได้เล่นแล้วฟิลเป็นไงบ้างครับก่อนหลังจากที่เล่นนะคะรู้สึกต้นขาล้าเลยค่ะทำสะโพกด้วยตอนนี้เริ่มหอบไปเลยยังไม่หายเลยก็ประมาณนี้นะครับเล่นทั้งหมดนะครับ15ครั้งนะครับ 3-4 เซตนะครับใช้เล่นได้หมดเลยนะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับแต่ข้อควรระวังในการเล่นก็ควรจะระวังหัวเข่านะครับถ้านี้ก็เสี่ยงถ้าคุณปวดเข่าเนี่ยจะเล่นลำบากนะครับนิดนึงนะครับโอเคก็ลองไปฝึกกันดูนะครับแล้ววันนี้สำหรับเอเทียมโนเลดนะครับผมครูนนท์นะครับและครูอุ้มค่ะพวกเราขอลาไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันสวัสดีครับ